สวัสดีค่ะทุกคนมาเจอกับลักษมี in Switzerland Channel สวัสดีค่ะวันนี้นะคะและก็อยากจะมาพูดเรื่องไม่รู้จักฉันไม่รู้จักเธอนะคะมันเหมือนแบบนี่แค่ชื่อเรื่องนะคะไม่รู้จักฉันไม่รู้จักเธ อซึ่งการที่มันหมายถึงแบบคนที่รู้จักแล้ววันหนึ่งกลายเป็นแบบคนที่ไม่รู้จักนะคะก็คือไม่รู้จักฉันไม่รู้จักเธอนะคะซึ่งแบบความสัมพันธ์นะแบบความสัมพันธ์นี้นะมันแบบไม่รู้ว่าแบบคนอื่นอ่ะเคยเป็นความสัมพันธ์นี้หรือเปล่านะคะก็คือเหมือนตอนวันนี้นะคะแล้วก็ไปสถานที่แห่งหนึ่งก็คือรักทักทายทุกคนนะคะแล้วก็ทุกคนก็ทักทายรักนะคนที่รู้จักนะคะแต่ก็มีแบบคนนึงนะที่เราเคยรู้จักกันนะแต่ตอนนี้คือไม่รู้จักฉันไม่รู้จักเธอนะแล้วเราก็ไม่ทักทายกันเราไม่ทักทายแล้วก็ไม่มองหน้ากันด้วยแล้วก็ไม่ทักทายกันนะคะคือเราโกรธกันหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยถามจริงเราโกรธกันไหมอะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่รู้ว่าเราโกรธกันไหมนะแบบคือไม่รู้ว่าคือไม่รู้ว่ายังไงอะทุกคนอาจจะคือเราเนี่ยแล้วก็ผู้ชายคนนี้นะแบบตอนแรกนะคะเหมือนเรารู้จักกันนะคะแล้วพอถึงเวลาที่แบบเหมือนเราก็ทักทายเหมือนคนอื่นปกติทั่วไปนะคะซึ่งแต่คือมากกว่าเหมือนเรารู้สึกมากกว่าคนอื่นนะคะแต่พอวันนึงนะคะแบบมันถึงจุดที่มันรู้จักกันมากไปกว่านี้ไม่ได้นะคะแบบเพราะว่าสถานะนะคะสถานะของรักนะคะจะเป็นสถานะที่แต่งงานแล้วนะคะแล้วเขาก็ที่จะมีแฟนของเขาได้แล้วนะคะประมาณนี้เขาจะมีแฟนของเขาอยู่แล้วก็ได้อะไรอย่างเงี้ยคือเราก็ไม่ได้รู้ในส่วนตรงนี้แต่ว่าที่แน่ๆนะคะคือเรามีสามีแล้วนะคะแล้วสามีก็รู้จักกับผู้ชายคนนี้ด้วยนะมันทำให้แบบแล้วพอเรารู้จักกันมากขึ้นอ่ะมันทำให้รู้สึกว่ามันมีบางช่วงที่เรารู้สึกเหมือนเราสนิทกันนะแต่พอความที่มันเปิดเผยแล้วมันทำให้แบบเรารู้สึกว่าพอเราสองคนน่ะรู้สึกว่าพอแค่นี้เถอะมันปัดป่วนมากเลยเพราะว่าสำหรับคนที่แต่งงานแล้วอ่ะมันจะรู้สึกแบบโคตรปั่นป่วนเลยนะคะฉะนั้นแฮไม่รู้จักฉันไม่รู้จักเธอนี่แหละดีที่สุดไม่คุยกันไม่มองหน้ากันไม่ทักทายกันเราก็จะได้ไม่ต้องสร้างอะไรสิ่งที่แบบว่าเธอคิดยังไงอะไรอย่างเงี้ยคือเราก็มันไม่ได้สำคัญว่าใครคิดอะไรยังไงอะไรเงี้ยอีกต่อไปแต่มันสำคัญตรงที่ว่าเราแต่งงานแล้วนะคะเนี่ยแหละสำคัญที่สุดหลายคนก็ถามอะไรอย่างเงี้ยคือมันเป็นไปไม่ได้เข้าใจไหมเราแต่งงานแล้วนะคะแล้วมันก็เป็นไปไม่ได้โอเคนะคะฝากเป็นกำลังใจให้กับทุกคนนะคะที่แบบใครที่แบบมีโมเมนต์ที่แบบแต่งงานแล้วแล้วก็แบบมีคนมาชอบหรือว่ามาแสดงความรู้สึกอะไรอย่างเงี้ยดีๆให้กับเราหรือว่ายังไงก็ขอให้ทุกคนนะคะผ่านโมเมนต์นี้ไปให้ได้นะคะแบบรักเข้าใจเลยอะนั่นแหละแล้วตอนนี้ก็คือในความสัมพันธ์สิ่งที่ทำได้ดีที่สุดก็คือไม่รู้จักฉันไม่รู้จักเธอนะคะเราไม่ได้คบกันแบบไหนนะเราคบกันแบบไม่รู้จักกันนี่แหละคบกันแบบตอนแรกก็เหมือนรู้จักแต่ตอนนี้ก็ไม่รู้จักฉันไม่รู้จักเธอแล้วนะคะง่ายดีแล้วก็จะมาพูดถึง
ทุกคนก็คงจะได้ยินใช่ไหมว่าเมียฝรั่งที่มาอยู่ที่เมืองนอกเนี่ยไปมามาเนี่ยชอบที่จะมีผัวใหม่นะคะแบบเป็นแบบเนี้ยคือได้ยินมาแบบนี้ตลอดเลยแล้วเขาก็จะว่าแบบนี้แหละฝรั่งอ่ะเขาถึงไม่อยากแต่งงานกับคนไทยเพราะผู้หญิงไทยอ่ะมันเป็นแบบนี้แหละอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมแล้วทีเนี้ยเราก็ได้ยินมาแบบนี้ใช่ไหมเยอะมากแล้วเขาก็จะโทษคนที่มาตั้งแต่แรกอะไรอย่างเงี้ยและคิดว่าคงไม่ใช่ทุกคนหรอกที่เขาทำแบบนั้นนะถ้าเขาจะทิ้งฝรั่งนะทิ้งตั้งแต่อยู่เมืองไทยไปแล้วแต่มานี่ก็อาจจะมีสิทธิ์นะมันอยู่ที่สองคนว่าจะอยู่ด้วยกันได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยนั่นแหละโอเคแต่ก็ขอให้ทุกคนนะคะแบบเขาเรียกว่าอะไรนะไม่ต้องกังวลไปหรอกนะคะแบบถ้าคนที่ใช่คู่กันนะคะยังไงอ่ะก็จะได้อยู่ด้วยกันนะคะจะได้คบกันอะไรเงี้ยถ้าคนที่ใช่คู่กันจริงๆเนาะมันก็จะมีเรื่องราวให้ได้เจอกันอะไรอย่างเงี้ยได้รู้จักกันได้คบหาดูใจกันอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีเรื่องราวเองนะคะและเชื่อในโชคชะตาแล้วก็ปาฏิหาริย์แล้วก็พระเจ้านะคะก็คือเราอ่ะจะต้องวางใจในพระเจ้านะคะเราไม่ต้องกลัวหรอกถ้าคนที่ใช่คู่กันจริงๆอ่ะแล้วเราก็จะได้เจอกันนะคะสำหรับคนที่ตามหาแบบคู่นะคะหรือว่าสามีฝรั่งนะคะอยากจะมีสามีฝรั่งอยากมีคู่นะคะก็ตามหากันต่อไปค่ะส่วนคนที่เราก็เราไม่ต้องดูใครหรอกเรามาแล้วเราแต่งงานแล้วเรามาอยู่ก่อนแล้วทีนี้ถ้ามันเกิดอะไรขึ้นน่ะว่าจะได้ผัวใหม่หรือไม่ได้ผัวใหม่อันนี้มันก็อยู่ที่คนแล้วมันอยู่ที่สถานการณ์ชีวิตของคนและคนแต่ละคนไปนะคะแล้วก็มาเอาประสบการณ์ด้วยตัวเองนะคะไม่ต้องแบบไปเที่ยวแสดงความคิดเห็นอะไรอย่างเงี้ยเยอะแยะนะคะเพราะเมื่อก่อนน่ะรักได้ยินแต่ว่าแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรนะใครในอานุก็คือเราไม่ได้ไปแสดงความคิดเห็นอะไรอย่างเงี้ยกับเรื่องราวแต่ก็แน่นอนคนอาจจะไม่ชอบที่มาแล้วทีเนี้ยเขาเรียกว่าอะไรนะที่เขามีผัวใหม่กันอะเยอะมากก็เยอะอยู่แล้วก็คือเขาเรียกว่าหมดแพชชั่นนั่นเองหมดรักนะคะก็อยู่ด้วยกันไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยนะไม่ใช่แค่คนไทยไม่ใช่แค่คนไทยผู้หญิงไทยที่มาอยู่นี่หรอกที่เมืองไทยก็มีนะคะแล้วก็ทั่วโลกแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรนะผู้หญิงฝรั่งเองก็มีนะคะเยอะแยะทั่วไปนะคะฉะนั้นแล้วนะคะไม่ต้องอะไรหรอกแค่เราคิดแล้วก็ดำเนินชีวิตของเราให้ดีที่สุดนะคะสำหรับรักนะคะแล้วก็เคยสัญญากับสามียังไงนะคะแล้วก็จะก่อนแต่งงานเราสัญญายังไงนะคะแล้วก็จะทำให้ดีที่สุดนะคะนั่นแหละส่วนผู้ชายคนอื่นนะคะปัดทิ้งค่ะปัดปัดทิ้งไปนะคะเหมือนกรณีนี้นะคะก็คือสิ่งที่รักทำนะคะก็เราแบบพอเรารู้จักกันเยอะแล้วอ่ะพอเรารู้จักกันอ่ะมันก็ไม่ได้ดีกับตัวเราใช่ไหมเพราะเราแต่งงานแล้วอ่ะฉะนั้นนะคะแบบสิ่งที่ดีที่สุดนะคะก็คือไม่รู้จักฉันไม่รู้จักเธอดีที่สุดเลยแต่ถ้าคนบริสุทธิ์ใจนะแบบเขาก็จะคุยกันปกติไงถ้าไม่บริสุทธิ์ใจอ่ะก็ไม่มองหน้ากันแล้วโอเคนะคะขอเป็นกำลังใจให้กับทุกคนนะคะสำหรับคนที่โดนผู้ชายจีบเยอะๆเนี่ยนะคะต้องทำตัวยังไงนี่แหละก็คือก็คิดถึงอนาคตของตัวเองดีๆนะคะนั่นแหละและก็ขอเป็นกำลังใจให้กับเมียฝรั่งนะคะที่มาอยู่ต่างแดนนะแล้วบอกว่า
ยิ่งโตมากขึ้นนะคะยิ่งแบบเจอผู้ชายเยอะแยะมากมายนะคะนั่นแหละแบบคือรักยอมรับนะคะรักคบกับสามีนะคะเร็วมากค่ะตั้งแต่อายุ20นะแล้วก็หลังจากนั้นก็มีผู้ชายเข้ามาเยอะแยะมากมายค่ะแต่ว่าเราก็ยังคบกับคนนี้อยู่จนแต่งงานนะคะพอแต่งงานแล้วก็ยังมีคนมาแบบมาแบบนั่นนู่นนี่อะไรอย่างเงี้ยมาแบบมาชอบมานั่นมานี่อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมแต่เราแน่นอนเราอาจจะชอบคืนนะตบมือข้างเดียวไม่ดังนะนั่นแหละฉะนั้นแล้วนะคะแล้วก็สิ่งที่เราจะต้องทำนะคะทุกคนก็คือปล่อยไปตามโชคชะตานะคะถ้ารักนะแล้วก็ปล่อยไปตามโชคชะตาละกันนะว่าอะไรจะเกิดมันก็ต้องเกิดแต่คือตอนนี้นะคะสถานะก็คือดีที่สุดเลยที่เราจะทำได้นะก็คือแน่นอนถ้ามันแบบมันมีอะไรที่แบบมันไม่บริสุทธิ์ใจมันก็จะแบบว่ามองหน้ากันไม่ติดนะคะทุกคนเราก็จะไม่ทักทายเหมือนกับคนอื่นที่เราเจอนะก็ไม่ทักทายแล้วก็ไม่มองหน้ากันด้วยเป็นแบบเนี้ยแต่ดีแล้วแหละเนี่ยนะแบบเป็นวิธีการที่เราอยู่ในสังคมที่เราทำแบบนี้แหละมันดีที่สุดสำหรับเราแล้วก็ตัวเราแล้วก็ตัวเขาแล้วก็ตัวสามีของเรานะคะแล้วผู้ชายก็อาจจะต้องมีผู้ชายคนนึงเขาก็ต้องมีแฟนเขาแล้วก็อยากให้เขามีแฟนนั่นแหละมีคนดูแลอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าสำหรับรักนะคะเรื่องกับผู้ชายคนนี้นะมันแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันเป็นเหมือนและคิดว่าเป็นกัลยาณมิตรแต่คือมันเป็นไปมากกว่านี้ไม่ได้เพราะว่ามันจะสนิทกันเกินไปไม่ได้เพราะว่าเราแต่งงานแล้วนะคะแล้วก็ปล่อยช่องว่างให้เป็นแบบนี้แหละไม่ต้องรู้จักกันเนี่ยแหละแต่ยังไงเราก็รู้จักกันแต่คือเราก็ทำเหมือนไม่รู้จักกันอ่ะนั่นแหละมันดีกับสังคมแล้วมันจะได้ไม่ว่าเฮ้ยเราไปสนิทกันตอนไหนอะไรอย่างเงี้ยนั่นแหละคือเป็นแบบนี้ดีแล้วแล้วคนอื่นก็ไม่ต้องกลัวด้วยว่าเวลาที่แบบเราเจอกันเราจะยังไงอะไรอย่างเงี้ยเป็นกำลังใจให้กับทุกคนนะคะแล้วก็เป็นเวลาที่แบบมาอยู่เมืองนอกแล้วมีผู้ชายมาจีบอย่างเงี้ยเราจะทำยังไงอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมล่ะนั่นแหละแน่นอนคนหญิงไทยมาอยู่เมืองนอกมีผู้ชายจีบเยอะนะอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวก็อร่อยนะรักษาเนื้อรักษาตัวรักษาใจดีๆนะคะเดี๋ยวอร่อยนะคะแล้วก็ทำแบบนี้ดีที่สุดเพราะว่าเราก็มีสามีแล้วดูแลสามีของเราแล้วก็อยู่กับสามีของตัวเองให้มีความสุขที่สุดเพราะว่ายังไงอ่ะเขาเรียกว่าอะไรนะคนรักอ่ะมันไม่ได้มีแบบคนรักคนที่สามีของเรามันก็ไม่ได้แบบมีง่ายๆอะไรความสัมพันธ์แบบเนี้ยเนาะก็รักษาความสัมพันธ์ให้ดีนะคะอะไรอย่างเงี้ยเนาะนั่นแหละส่วนอย่างอื่นก็เป็นสิ่งที่ธรรมชาติสร้างมาก็รู้จักไว้แค่นั้นก็พอแล้วนะคะโอเคคลิปนี้อาจจะฟังไม่ค่อยรู้เรื่องเนาะโอเคเดี๋ยวเราขอจบคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้นะคะบ๊ายบายค่ะ